บรรยายธรรมที่วัดลำดวนก็เห็นหมูเขานอนอยู่ในวัดก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะแต่ก็ทำให้มองเห็นมิติหนึ่งว่าเขาก็เกิดมาใช้ชาติของเขาน่าสงสารคือเขาก็พัฒนาอะไรได้ไม่มากกว่านี้เกิดมาเพื่อใช้ให้หมดไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งตามระบบของกรรมก็หากินกันไปนอนกันไปแต่เมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถจะยกระดับใจได้สูงกว่าเยอะก็อาศัยสัตว์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการยกระดับใจก็ได้ด้วยการช่วยเหลือเขาเมตตาเขาตามสมควรที่เห็นหลายๆท่านกำลังทำกันอยู่ก็ขอขอบใจและสูงกว่านั้นก็คือการเจริญพระกรรมฐานตั้งสติระลึกรู้ลมหายใจมีโอกาสก็ทำนะโยมนะเพราะว่าชาตินี้มันก็กำลังเดินทางมาก็ใกล้จะหมดชาติแล้วล่ะก็ขอให้ตั้งใจเพื่อความสิ้นชาติอย่างมีคุณค่าเจริญพร